สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนทุกๆคนเลยวันนี้เรามาพบกันในวิชาคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นวันแรกเลยที่นักเรียนชั้นป.2นะครับได้เข้ามาใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงเรื่องของการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับหรือเวลาที่เราจะใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างรวมถึงการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมาทำการเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและถูกวิธีนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนกันสักนิดหนึ่งก่อนครับเอาละครับเราจะมาทบทวนเรื่องของส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์กันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ตามการทำงานนะครับมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะมี4ส่วนด้วยกันนะครับ4ส่วนด้วยกันมีอะไรบ้างครับ1ส่วนรับข้อมูลเข้าหรือที่เรียกกันว่า input unit นะครับ input unit ก็คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งโดยมนุษย์เป็นผู้ป้อนข้อมูลหรือคำสั่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้รับข้อมูลเข้ามีอะไรบ้างครับ1สิ่งนี้เรียกว่าเมาส์เมาส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมตัวชี้นะครับควบคุมตัวชี้ตำแหน่งบนจอภาพนั่นเองเราจะใช้ตัวเมาส์นี้นะครับควบคุมตัวชี้ไปตามคำสั่งหรือไปตามโปรแกรมที่เราต้องการเราก็สั่งไปโดยการคลิกเมาส์คลิกซ้ายคลิกขวาดับเบิลคลิกนะครับแล้วแต่คำสั่งแต่ละอย่างนะเอาล่ะต่อไปสิ่งนี้ล่ะเรียกว่าสิ่งนี้เรียกว่าเก่งมากแป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้อนข้อมูลข้อมูลมีอะไรบ้างล่ะตัวเลขตัวอักษรภาษาไทยภาษาอังกฤษสัญลักษณ์ได้หมดเลยครับพิมพ์ลงไปพิมพ์สั่งงานลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เขารับคำสั่งโดยผ่านแป้นพิมพ์เราคิดอะไรเราก็พิมพ์ลงไปคอมพิวเตอร์ก็จะได้รับรู้ความคิดของเราได้สั่งงานเข้าไปนะครับต่อไปพอเราสั่งงานไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์เขาจะใช้สมองของเขาที่เรียกว่า CPU หรือ2ส่วนประมวลผลกลางนะครับส่วนประมวลผลกลางเป็นสมองของคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่ในการคิดและคำนวณประมวลผลรวมถึงควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆสมองของเราควบคุมมือควบคุมเท้าควบคุมขาของเราให้ไปตามคำสั่งที่สมองสั่งคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกันครับคอมพิวเตอร์ก็ใช้ตัว CPU เห็นไหมครับตัวสี่เหลี่ยมๆนี่แหละเป็นสมองของคอมพิวเตอร์เขาใช้ควบคุมคอมพิวเตอร์จะใช้ตัวนี้ควบคุมการทำงานของแป้นพิมพ์การทำงานของเมาส์การทำงานของจอภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับสมองของเราควบคุมตัวเราคอมพิวเตอร์ก็ใช้ตัว CPU ควบคุมอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์นั่นเองเมาส์แป้นพิมพ์จอจอภาพตัวเครื่องหรืออาจจะเป็นในส่วนของเครื่องพิมพ์เครื่องสแกนได้หมดเลยกล้องเว็บแคมเนี่ยได้หมดเลยเขาก็จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นให้พร้อมสำหรับมนุษย์ใช้งานได้นั่นเองต่อไปพอเขาคิดเขาประมวลผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเราพิมพ์10บวก10ตัว CPU เราพิมพ์10บวก10ผ่านแป้นพิมพ์ตัว CPU จะทำการคิดนะครับและจะทำการแสดงผลออกที่output หรือส่วนแสดงผลนั่นเอง output unit ก็คือส่วนที่แสดงผลลัพธ์จากสิ่งที่เราป้อนให้คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เขาจะคิดแล้วเราพิมพ์10บวก10เข้าไป CPU เขาจะคิดแล้วเขาจะแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขเป็นข้อความหรือเป็นรูปภาพได้แล้วแต่เรานะครับเราอยากจะให้คอมพิวเตอร์แสดงเป็นอะไรล่ะเสียงได้ไหมได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลมีอะไรบ้างครับสิ่งนี้เรียกว่าเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์นี้จะพิมพ์สิ่งที่เราต้องการหรือพิมพ์ผลลัพธ์ที่คอมพิวเตอร์คำนวณเนี่ยลงกระดาษอย่างเราเนี่ยเราใช้สมองคิดแล้วเนี่ยเวลานักเรียนตอบโจทย์เลขคุณครูเนี่ยนักเรียนบอกออกมาตอบคุณครูทางเสียงนะทางปากออกเป็นเสียงหรือเขียนลงไปในสมุดในหนังสือก็ได้เหมือนกันคอมพิวเตอร์เขาก็จะพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์บอกเราตอบเรานั่นเองนะครับหรือพิมพ์เรียบร้อยเป็นรูปภาพเป็นตัวเลขหรือจะแสดงผลออกมาให้เราเห็นบนหน้าจอก็ได้นะครับจอภาพไหมครับเขาก็จะแสดงผลตัวเลขต่างๆออกมาให้เราเห็นหรืออาจจะเป็นในส่วนของลำโพงลำโพงก็จะมีเสียงออกมาให้เราได้ยินนั่นก็คือผลลัพธ์นั่นเองคอมพิวเตอร์ไม่ได้เพียงแต่ทำการคิดได้อย่างเดียวแต่คอมพิวเตอร์นั้นสามารถทำการจำได้หรือเราสามารถเก็บข้อมูลลงยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เวลาที่เราเรียนเนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยเราทราบใช่ไหมว่าครับว่า10ไปบวก10เท่ากับ20คอมพิวเตอร์เขาก็คิดได้แล้วก็จำได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่เขาใช้ในการจำมีอะไรบ้างครับคุณครูแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆ1คือหน่วยความจำชั่วคราวนี่ครับหรือเรียกว่าแรมแรมนี้เป็นหน่วยความจำชั่วคราวจะจำได้ก็ต่อเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้อยู่ไม่ได้จำลึกลงไปถ้าอยากจะจำลึกต้องใช้อีกอุปกรณ์หนึ่งตรงนี้จำเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้อยู่ถ้าปิดไปก็จะจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าอยากให้เก็บข้อมูลหรือจำข้อมูลได้ถาวรหรือจำให้ได้ตลอดไปเลยต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกกันว่าฮาร์ดดิสก์นะครับต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกกันว่าฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์อยู่ตรงนี้นะครับฮาร์ดดิสก์เป็นแผ่นกลมๆแบบนี้เหมือนแผ่นซีดีส่วนรอมก็จะเพิ่มเติมเข้ามาครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเก็บข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์ซะมากกว่านะครับเป็นหน่วยความจำหลักเป็นหน่วยความจำหลักนะครับหน่วยความจำนี้จะเวลาเราปิดเครื่องเนี่ยความจำก็จะยังอยู่เมื่อเราเปิดขึ้นมาใช้นะครับเขาจะจำได้อยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่พอปิดเครื่องเราก็จำไม่ได้ก็ลืมไม่ใช่นะครับถ้าเราอยากจะให้คอมพิวเตอร์จำได้นานๆหรือตลอดไปเราต้องเก็บงานต่างๆเนี่ยไว้ในฮาร์ดดิสก์นั่นเองจะไดร์ดีไดร์ซีไดร์อีได้อะไรก็แล้วแต่จะแบ่งออกไปนะครับสิ่งนี้คือส่วนประกอบที่แบ่งตามอุปกรณ์หรือแบ่งตามหน้าที่การทำงานนั่นเองนะครับมีทั้งหมด4ส่วนเรียบร้อยไปแล้วสำหรับการทบทวนเอาล่ะเราเรียนภาคทฤษฎีกันมาเยอะวันนี้เราจะมาทำการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับวิธีการใช้งานหรือวิธีการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องเนี่ยมีอะไรบ้างเอาล่ะนักเรียนเปิดสมุดเลยครับเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วกลางหน้ากระดาษว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์วันนี้พอนักเรียนเรียนรู้จบเสร็จเรียบร้อยนักเรียนต้องเปิดคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องถูกขั้นตอนนะครับวันนี้นักเรียนต้องเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและ
ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและถูกขั้นตอนไม่มีการข้ามขั้นตอน1ไป3 3ไป5ไม่ได้ต้องเรียง1 2 3 4 5หรือปิดก็ต้องเรียง1 2 3 4 5เช่นเดียวกันนะครับไม่มีการเปิดสลับกันไปเข้าใจนะอ้าวบันทึกลงไปเลยครับกลางหน้ากระดาษการใช้งานคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะเรียนรู้พื้นฐานในการเปิดใช้งานเลยนะครับบางคนเปิดไม่รู้จะเปิดอะไรก่อนดีไม่รู้จะทำอะไรก่อนเวลาเราจะใช้ไม่ว่าจะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านต้องรอให้คุณพ่อคุณแม่หรือพี่หรือน้าหรืออามาเปิดให้วันนี้เรากลับไปบ้านเราไปเปิดใช้เองได้